วันนี้อากาศร้อนมากเลยลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยอากาศร้อนร้อนนี่ข่าวอะไรเนี่ยยูเครนกับรัสเซียวันนี้ลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยเงียบเชียบเลยอากาศร้อนจริงๆเลยวันนี้ที่ไหนมีน้ำขายกันเนี่ยเฮ้ยโชคดีอ่ะมีร้านขายของด้วยเจ๊ซื้อน้ำหน่อยค่ะเอาน้ำหรอใช่ค่ะเจ๊ไปหยิบในตู้ได้เลยใครเนี่ยสงสัยจะรวยดูที่ใส่ทองเส้นเบลเลอร์เลยถือกระเป๋าก็แบรนด์เนมอีกน้ำขวดนึงค่ะเท่าไหร่คะเจ๊10บาทจ้านี่เราไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมหน้าไม่คุ้นเลยใช่ค่ะมาซื้อที่แถวนี้ค่ะขอบใจนะมาซื้อที่แถวนี้รวยเนาะพอดีที่ทางแถวนี้สวยค่ะหนูเลยอยากซื้อเก็บไว้ไปก่อนนะคะเจ๊จ้าหน้าตาก็ดีรวยก็รวยจะทำยังไงให้รวยเหมือนเขาเนี่ยอิจฉาจังไอเราก็ขายขนมได้กำไรห่อละบาท50ตังค์โอ้ยเมื่อไหร่จะรวยเหมือนเขาเนี่ยเจ๊คะซื้อน้ำหน่อยค่ะซื้อน้ำเหรอก่อนจะเปิดตู้เย็นฉันอะเลือกดีๆก่อนนะค่อยเปิดมันเปลืองไฟได้ค่ะเจ๊เฮ้ยเฮ้ยถุงสีทองนี่ใครมาทำตกไว้นะเฮ้ยทองนี่เจ๊คะมีอะไรเนี่ยเจ๊หนูว่าเจอถุงทองตกอยู่อ่ะของใครก็ไม่รู้เหมือนจะมีทองอยู่ด้วยนะถุงทองอะไรไหนดูหน่อยสิเนี่ยค่ะเจ๊ไหนเจ๊ขอเปิดดูหน่อยสิโหทองใครเนี่ยโอ้โหเส้นใหญ่ขนาดเนี้ยดูจากน้ำหนักแล้วอะบาทนึงได้นะเนี่ยเจ๊เจ๊ตอนเนี้ยทองอะแพงมากเลยนะบาทนึงอะ 30,000 แล้วนะเจ๊ก็ใช่อะสิทองแพงด้วยแล้วใครมาทำตกไว้เนี่ยใครมาทำตกไว้เนี่ยหรือว่าไอ้น้องผู้หญิงคนประชาหรือเปล่าเจ๊แถวเนี้ยก็ไม่มีใครอ่ะร้านเนี้ยก็ร้านเจ๊ฉันว่าเราเอามาแบ่งกันคนละครึ่งดีกว่าคนละครึ่งเหรอมันจะดีเหรอใช่เจ๊ดีสิเนี่ยเจ๊เอาทองไปขายเลยร้านน่ะก็ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่ใช่หรอมันจะดีเหรอดีสิเจ๊ไม่ต้องไปตามหาเจ้าของหรอกฉันว่านะเจ๊รีบเอาไปขายเหอะเดี๋ยวเจ้าของอ่ะมาตามจะได้หาไม่เจอไงแต่ว่าฉันไม่มีคนเฝ้าร้านน่ะแล้วเจ๊อ่ะไว้ใจฉันมั้ยล่ะเดี๋ยวฉันน่ะเอาไปขายให้ให้เธอไปขายแล้วฉันจะไว้ใจเธอได้ไงเธอขายเสร็จแล้วเธอชิ่งเอาเงินหนีฉันจะทำยังไงถ้าเจ๊ไม่ไว้ใจฉันน่ะเจ๊อ่ะก็เอาไปขายเองแล้วกันนะฉันเช็คราคาทองก่อนโหยราคาทองวันนี้ 29,800 เลยนะเจ๊หูราคาทองวันนี้เกือบ 30,000 เลยเหรอใช่เจ๊วันนี้ฉันคงเอาทองไปขายกับเจ๊อ่ะไม่ได้หรอกเพราะฉันน่ะติดงานเอางี้มั้ยล่ะฉันเอาเงินสดอ่ะแค่หมื่นเดียวเพราะเนี่ยก็ร้านเจ๊เจ๊เอาส่วนแบ่งไปอ่ะมากกว่าฉันฉันไม่ติดอะไรหรอกถือว่าเป็นโชคร่วมกันเจ๊คิดนานขนาดเนี้ยเอางี้มั้ยล่ะเดี๋ยวเจ๊รอตอนเย็นละกันเดี๋ยวฉันน่ะเอาทองไปขายให้แต่ฉันมาแบ่งให้เจ๊อ่ะแค่หมื่นเดียวนะมาเจ๊เดี๋ยวฉันไปขายให้เฮ้ยจะไว้ใจเธอได้ไงเธอเป็นใครฉันก็ไม่รู้จักเอาอย่างงี้แล้วกันหมื่นนึงก็หมื่นนึงเดี๋ยวฉันเข้าแบลตังก่อนนะโชคดีจริงๆเลยจะหาที่ไหนได้ซื้อทองในราคาแค่หมื่นเดียวรีบไปหยิบเงินดีกว่าหมื่นนึงขอบคุณนะคะเจ๊เจ๊เนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะคะซ
ื้อทองบาทนึงได้ในราคาหมื่นเดียวหนูอะได้หมื่นนึงก็ถือว่าดีแล้วล่ะเจ๊ถือว่ามีโชคร่วมกันแล้วกันนะคะยังไงหนูขอตัวแล้วกันนะเธออย่าไปบอกใครนะจ้าเจ๊หนูไปก่อนนะจ้าเฮ้ยน้องเจ๊เขาจะเปลี่ยนใจเนี่ยมีอะไรเหรอคะเจ๊ไหนบอกว่าจะซื้อน้ำไม่เอาน้ำแล้วเหรอไม่เอาแล้วล่ะค่ะเจ๊พอดีหนูรีบไปอะค่ะโชคดีจริงๆเลยได้ทอง1บาทในราคาแค่หมื่นเดียวโอ้โหเอาไปขายนี่ได้กำไรเห็นจ่ายแค่หมื่นเดียวอยู่ในบ้านก็มีโชคได้นะเราเนี่ยพี่ฟิลไปซื้อแบบที่ลันเจเดียนกันไปสิฟิลพี่ก็อยากกินอะไรซ่าๆอยู่พอดีเลยพี่ฟิลดูนี่ดิมีประกาศจับอะไรก็ไม่รู้อ่ะพบเห็นแจ้งเบาะแสแก๊งตกทองอ่ะฟิลตรงนี้ก็มีพี่ฟิลเป็นผู้หญิง2คนน่ะใช่เห็นหน้าชัดเจนเลยเนี่ยว่านะแถวเนี้ยคงมีแก๊งตกทองอารวาสอยู่แน่ๆเลยก็ถึงได้ประกาศจับแบบเนี้ยใช่พี่ฟิล์มต้องระวังตัวไว้นะเนี่ยสงสัยคงมีเหยื่อโดนไปเยอะแน่เลยพี่ฟิล์มตรงนี้ก็มีด้วยนะเนี่ยจริงฟิล์มแต่เราอะคงไม่ต้องกลัวอะไรแบบนี้หรอกเราไม่มีตังค์ซื้อทองใส่อะดิใช่พี่ฟิล์มกลัวแต่เจ๊เดือนนั่นแหละใส่ทองอวดคนอื่นเขาอะใช่ใส่ทองเซนเบลเลอร์เลยเนี่ยฟิล์มจำหน้าไว้เลยนะว่าหน้าเขาเป็นแบบนี้ใช่พี่ฟิล์มฟิล์มจะจำไว้เลยหน้าตาเหมือนเราสองคนปะเนี่ยเหมือนตรงไหนไม่เหมือนเดี๋ยวต้องจำไว้หน่อยนะเผื่อเจอใช่ฟิล์มพี่ว่าเราไปเถอะฟิล์มพี่อยากกินน้ำแล้วอะไปไปร้านเจ๊เดือนกันฟิล์มถึงร้านเจ๊เดือนแล้วเจ๊เดือนสวัสดีค่ะฟิล์มฟิล์มเอาน้ำเบปซี่สองถุงค่ะได้เลยจ้าโอ้ทองมีเดือนนี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยเส้นใหม่ของเจ๊เลยนะสวยไหมฟิล์มสวยค่ะแต่ว่าที่คอกับที่แขนน่ะยังเยอะไม่พอเหรอเจ๊อันนี้ซื้อมาใหม่ฟิล์มใส่ให้เจ๊หน่อยก็ได้ค่ะฟิล์มนี่มันของปลอมนี่ใช่เหรอพี่ฟิล์มก็ใช่นะสิดูดิตาปมตาปั๊มก็ไม่มีพี่เดือนเดี๋ยวนี้เบื่อทองแท้หรอถึงได้เอาทองปลอมมาใส่อ่ะอะไรฟิล์มทองแท้นะพี่ของปลอมเนี่ยทองปลอมพี่เดือนจะมาเถียงหนูได้ไงหนูว่าทำงานร้านทองห้องแท้นะฟิล์มเอาอะไรมาแท้เนี่ยพี่เดือนเส้นแบบนี้นะตามตลาดอ่ะเส้นละ150เองเจ๊ฮะ150เนี่ยสำเพ็งนะ3เส้น100ก็หนูทำงานอยู่ร้านทองดูแค่เนี้ยหนูก็รู้แล้วดูไม่ผิดหรอกใช่เหรอฟิล์มดูดีๆสิก็ปลอมมาสิเจ๊แต่ว่าถ้าเจ๊จะใส่ฟิล์มก็ไม่ได้ว่าเลยนะก็ถอดของแท้เก็บไว้ก็ได้แล้วใส่ของปลอมเดี๋ยวนี้แก๊งตกทองอารวาสหรือบางทีอ่ะโจรอาจจะมากระชากสร้อยเอาก็ได้นะใส่แบบนี้ก็ปลอดภัยดีใช่เจ๊เดือนเมื่อกี้หนูกับพี่ฟิล์มเดินมาใช่ไหมเจอเขาว่าติดป้ายไว้มีผู้หญิง2คนน่ะเป็นแก๊งตกทองระวังด้วยนะพวกแก๊งตกทองอ่ะเดี๋ยวนี้เขามาในรูปแบบผู้หญิงด้วยใช่เหรอฟิล์มก็ใช่นะสิเจ๊เดือนเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะแบบซี่สองถุงได้ได้รอแป๊บนึงเจ๊เดือนเจ๊เดือนฟิลคนอย่างเจ๊เดือนเนี่ยนะเจ้าทองปลอมมาใส่ใช่พี่ฟิล์มแต่ช่วงนี้ก็อันตรายแหละใส่ทองจริงอ่ะเจ๊เดือนเขาอาจจะอยากใส่ทองปลอมแหละพี่ฟิล์มเออก็จริงพอนั่งอยู่หน้าร้านอ่ะเนาะได้แล้วฟิลเท่าไหร่คะเจ๊30จ้าว่าแต่เขาปิดประกาศป้ายไว้ตรงไหนอ่ะก็ข้างๆร้านเจ๊นี่ไงมีแผ่นเบลเลอร์เลยนะติดไว้อยู่เจ๊ก็ลองไปดูเอาละกันได้ได้ได้นี่ค่ะขอบใจนะฟิล์มไปฟิล์มกลับบ้านกันร้อนมีด้วยเหรอแก๊งตกทองแถวนี้ไปดูซะหน่อยตาเป็นไงบ้างได้เงินไหมเรียบร้อยแกมีเงินได้มาละ10,000ฉันว่าแล้วคนแบบนี้ต้องเสร็จเราเข้าไปในร้านนะมองคนตั้งแต่หัวจดเท้าเลยโลภเมื่อกี้นะฉันบอกว่าเดี๋ยวฉันไปขายให้อ่ะก็ไม่เอาโลภไงแบ่งคนละ 5,000 แล้วไปกันเถอะสาอาจ่ะเจอคนแบบเนี้ยสัก10คนนะสาเราอะสบายเลยจริงเอออย่าลืมแวะซื้อทองที่ตลาดนะพี่ได้เลยเราไปหาของอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่านะสาเนาะประกาศจับพบเห็นแจ้งเบาะแสแก๊งตกทองหน้าตาคุ้นมากเลยโอ้ที่มาซื้อน้ำแต่งตัวรวยๆใส่ทองเยอะๆนี่เองเฮ้ยเดี๋ยว
คนนี้เราให้เงินไปหมื่นนึงแล้วเจอทองนี่เฮ้ยเราโดนแก๊งตกทองแล้วเนี่ยเสียเงินไปฟรีเลยหมื่นนึงได้ทองปลอมผมไม่น่าโง่เลยเราเฮ้ยแล้วป้ายประกาศจับก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราไม่เคยเดินออกมาดูเลยโอ้ยโง่จริงๆเลยเราไม่น่ารอบเลยเราเสียเงินฟรีๆไปหมื่นนึงปิดร้านดีกว่า